งานฮะเมื่อวานนี้ที่ช่อง3ของเราคึกคืนคึกคักกันมากเพราะว่าแฟนคลับมากันเยอะมากฮะสำหรับแฟนคลับของนักแสดงช่อง3ที่เมื่อวานนี้มาแจกลายเซ็นปฏิทินดาราประจำปี2563นี่แหละแน่นมากดูสิป้ายฟงป้ายไฟพร้อมอ่ะก็คือมาต่อคิวตั้งแต่เช้าเลยฮะเมื่อวานที่มีมาก็มีทั้งณเดชน์ยาย่าเจมาจีน่านะฮะพี่พัชราและอินสาลินฮะซึ่งเป็นปีแรกใช่ไหมเป็นปีแรกที่ได้มาแจกลายเซ็นคงเมื่อยมือหน้าดูนะครั้งแรกไงครั้งแรกพี่คนหนึ่งเขาชินแล้วไงอ่าฮะซึ่งนักข่าวบอกว่านักแสดงต่างแต่ละคนบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆนะฮะที่ได้มามอบความสุขได้มาเจอกับแฟนๆพร้อมกับถือโอกาสขอบคุณแฟนๆฮะที่ติดตามช่อง3มาโดยตลอดซึ่งนักข่าวก็ถามณเดชน์ยาย่าฮะตาดีไปสังเกตไงช่างสังเกตเธอมันต้องตาดีขนาดนั้นเลยเหรอเขาใส่ชุดสีเดียวกันมาเหมือนกันคือเหมือนกันก็จริงแต่ว่าช่างคิดไงแปลว่าเอ๊ะทำไมมาในโทนเดียวกันนัดกันแต่งตัวหรือเปล่าเธอดูสิแล้วมันชุดโทนยังไงอะณเดชน์ก็มาดำย่าก็มาแบบโทนน้ำเงินเข้มกางเกงดำก็คล้ายๆกันล็อกๆไงล็อกๆแบบอ๋อล็อกๆกางเกงแนวล็อกๆเสื้อหนังอะไรเงี้ยกางเกงหนังเสื้อหนังก็เลยแบบเอ๊ะนัดกันมาหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยใกล้กันอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราบอกว่าไม่ได้นัดนะฮะแค่บังเอิญใจตรงกันก็เท่านั้นเดียวไม่ได้นัดแต่แค่บอกเลยว่าใจตรงกันแค่นั้นเหรออ่าลองไปฟังลองไปฟังลองไปฟังไม่ได้นัดเลยค่ะจริงๆค่ะเพราะว่าชุดหนูส่งมาจากชุดหนูส่งจากสิงคโปร์เมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีทางว่าเราจะได้รู้ว่ามันซึ่งของพี่แม่ก็ไม่ได้เตรียมเองมีสไตลิสต์ทำให้เป็นปกติครับเรื่องแบบใส่ชุดแบบคล้ายๆกันสีซ้ำกันอะไรเงี้ยใจตรงกันเกิดขึ้นบ่อยค่ะก็บ่อยๆนะเป็นเรื่องแบบดีครับดีก็มาทุกปีก็จะต้องบาลานซ์ดีๆนะฮะแฟนคลับทุกคนก็อยากได้รูปอยากได้อะไรอยากให้เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเยอะนะฮะหน้าที่ของการเซ็นก็ต้องเซ็นพอเดี๋ยวแฟนคลับที่มารอนี่ก็อาจจะไม่ได้ปฏิทินด้วยนะแล้วก็ทุกคนก็ดีใจครับทุกคนแบบว่ามาต่อตั้งแต่เช้าเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเห็นว่าทุกๆปีก็ปฏิทินก็จะน่ารักขึ้นมากๆนะฮะสีสันก็จะดูแปลกตาไปเรื่อยๆก็เป็นอะไรที่แฟนคลับทุกคนก็ควรที่จะเก็บไว้ครับผมบรรยากาศก็คึกคักนะเมื่อวานนี้แบบโอ้ยคนมารอกันเต็มอากาศก็ดีด้วยไม่ได้ร้อนจัดต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายของการแจกลายเซ็นปฏิทินในปีนี้นะฮะแต่ถ้าใครอยากซื้อปฏิทินเป็นของขวัญของฝากนะครับให้กับคนที่รู้ใจก็ซื้อกันได้ที่บิ๊กซีทุกสาขายังมีขายอยู่ฮะแบบตั้งโต๊ะ35 บาทและแบบแขวน65 บาทใช่ครับ